มูลนินทธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งพระราชทานแก่เกษตรกร,กรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในฤด,ดูการปรลูกข้าวปีที่ผ่านมา วันนี้นะฮประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งพระราชทานจำนวน3 4 1 5 5กิโลกรัมให้แก่เกษตรกร,ร,ร,กรในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2566ยในฤดูการปรลูกข้าวปีที่ผ่านมามีพื้นที่นาข้าวใน16หมู่บ้านได้รับความเสียหาย2,270 7ไร่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน258คนโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมาการและรองในกาฎิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการผลิต พันข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันข้าวพระราชทานแก่ราชยรที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้กเกษตรกรได้มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนําไปเพาะปลูกในฤด,ดูการใหม่ที่กําลังจะมาถึงสําหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายสร้างไรายได้ในพื้นที่ภาคเหนือมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรพันธ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดําเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งพระราชทานมีกเกษตรกรในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่ว เพื่อนกเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งพระราชทานต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้